DMJ 48! Are you ready?
ขอถามเมื่อกี้สองวีที่ผ่านไปสนุกไหมคะโอ้ยเสียงเบามากโอ้ยมานี่ก็ไม่ไหวเหมือนกันเสียงเบามากเลยค่ะขอฟังอีกรอบนึงเพื่อเป็นการแบบเฮ้ยบูทเอเนอร์จีกันในเดิมสนุกไหมคะสนุกไหมคะเฮ้ยแต่ว่าความสนุกมันไม่ได้หยุดแค่นี้ไงเพราะว่าเรามากันกี่เพลงคะจังก็มากันจุกๆเลยค่ะเราไม่บอกหกเพลงหรือเปล่าขึ้นคนเดียวนะงั้นขึ้นคนเดียวเลยเชิญโซโล่ก็มากันจุกๆแน่นอนเรายังไม่บอกว่ากี่เพลงแต่ก็มีให้รับฟังอีกหลายๆเพลงแน่นอนค่ะใช่แต่ต้องบอกก่อนว่างานของเราเนี่ยมีถึง2วันนะคะวันนี้กับวันพรุ่งนี้ใช่ซึ่งมินิคอนเสิร์ต2วันเนี่ยเพลงไม่ซ้ำกันด้วยใช่ก็อยากให้ทุกคนได้มารับชมความตั้งใจของพวกเราทุกคนนะคะถ้าอย่างนั้นเราไปชมเพลงต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะ Early Today ค่ะWhoa, oh, 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 o
ของพวกเรานะค่ะช้าเกินไปไหมช้าเกินไปไหมยังไงแบบไม่เหนื่อยเลยไม่เหนื่อยเลยจริงไม่เชื่อฟังได้ไม่หอบเลยค่ะบางคนค่ะจะบอกว่าเพลงนี้คือแบบว่าไม่ได้เล่นมานานมากใช่แต่ว่าตั้งแต่สเตย์มันเกิดอีกใช่หนูไม่ได้เต้นคืนหนูไม่เคยเต้นเพลงนี้ออกรถโชว์ค่ะจริงเหรอพี่ไม่เคยเป็นเต้นเพลงนี้แต่ไม่เคยออกรถโชว์เลยก็ถือว่าได้เต้นแล้วเย้ก็สำหรับช่วงนี้นะคะเดี๋ยวพวกเรามาเล่นเกมกันดีกว่าค่ะทุกคนเกมกันให้แฟนได้ร่วมสนุกกันแน่นอนอ่ะกติกามีว่ายังไงบ้างคะค่ะก็เกมนี้นะคะมีชื่อว่าติดหัวหรือก้อยทายให้ดีค่ะสักอย่างหัวหรือก้อยทายให้ถูกค่ะค่ะก็เกมนี้นะคะพวกเราก็จะเชิญทุกคนนะคะจำนวน20คนนะคะมาเล่นด้วยกันเนาะใช่ใช่มาเล่นด้วยกันมาเล่นด้วยกันค่ะก็สักจะอธิบายกติกาไหมฮะเลยเหรออ่าได้ค่ะก็กติกาอันนี้คือกติกาหมายถึงว่าให้เป็นแฟนสำหรับที่แฟนๆจะมาร่วมกิจกรรมกับพวกเรานะคะก็ให้มี official goods 3ชิ้นนะคะให้ไปทางไหนคะให้ไปทางไหนคะให้มาทางคุณพี่และคุณพี่มีทั้ง2ฝั่งนะคะรับทั้งหมด20ท่านเท่านั้นนะคะก็1 2มาได้เลยค่ะเอาค่อยๆทยอยกันมานะคะซึ่งอ่ะใครจะที่ไว้เกมหนูหรออ่าได้ค่ะสำหรับเกมนะคะเราจะมีเหรียญ1เหรียญนะคะแล้วก็ให้แฟนๆทายว่าหัวหรือก้อยนะคะจะมีแบ่งเป็นซ้ายหรือขวานะคะก็ใครที่หรือคนสุดท้ายจะได้ของรางวัลสุดพิเศษไปค่ะขอเบิกอุปกรณ์ขอเบิกอุปกรณ์ได้มั้ยคะเบิกอุปกรณ์ขอเบิกอุปกรณ์ค่ะมีกี่เหรียญคะหรือเหรียญไหนก็ได้ไม่มากันโอเคค่ะดีโอเคได้ค่ะเกมก็คือง่ายๆเลยยกเหรียญแล้วก็ทายหัวก้อยค่ะก็ให้แบ่งฝั่งเลยไหมคะใครหัวใครก้อยแบ่งเลยไหมคะเพื่อใครหัวใครก้อยได้เลยแบ่งซ้ายกับขวาซึ่งเราแบ่งจากช่วงนี้อันนี้คือเซนเตอร์นะคะอ่ะหัวหรือก้อยก้อยฝั่งนี้หัวใครขอก้อยแทนขอฝั่งคนหนึ่งโอเคอ่ะแบ่งได้เลยค่ะใครหัวใครก้อยเฮ้ยเราแค่นี้เราก็ดูออกแล้วคนอยากไปก้อยเยอะอ่ะอุ้ยแบ่งอันนี้เซนเตอร์นะคะแบ่งน่าจะมีใช่ก็คล้ายคล้ายบอยยูทูบค่ะคล้ายเก็บบอยยูทูบแปลว่าใช่ค่ะไม่ได้หนูไม่ได้เลยอะไรนะคะอุ้ยเรื่องหนูได้ไหมทุกอุ้ยวาซันให้อยากให้ใครเป็นคนโยนคะโยนเหรียญแล้วก็เล่นเป็นใช่ไหมหัวก้อยอ่ะก้อยใช่ไหมเฮ้ยเขาตั้งท่าดีนะอย่าลงพื้นหรอโอ้ยมันไม่ลงเมื่อกี้บอกว่าฝั่งไหนนะคะฝั่งนี้ก้อยฝั่งนี้หัวอันนี้หัวฮะไม่ได้สิเมื่อกี้เธอก้อยแล้วไม่ได้หัวค่ะไม่หัวแพ้หรือเปล่าหัวชนะสิขอบคุณเพื่อนๆที่มาร่วมสนุกนะคะต่อไปแบ่งเหมือนเดิมค่ะฝั่งนี้หัวฝั่งนี้ก้อยค่ะเปลี่ยนคนอีกมั้ยเปลี่ยนคนยืนมั้ยพี่คามินมายืนฝั่งนี้ป่ะคนเดียวอ่ะ2คนอ้าวเหรอคะใครอ่ะพี่โยนเป็นพี่เนี่ยโยนยังไงก็ได้ใช่ใช่เฮ้ยมันหนึ่งเราต้องมีการปรับเค้านิดนึงเพราะว่าฝั่งนี้เยอะกว่าฝั่งนี้น้อยกว่าใช่ค่ะฝั่งนี้หัวฝั่งนี้ใต้ค่ะเราไม่ถามคําถามเค้าซ้ําอีกจริงๆนึงเหรอว่าเอาหัวหรือก้อยแน่ใจไหมแน่ใจไหมคะแน่ใจใช่ไหมคะไม่เราต้องถามฝั่งนี้สิแน่ใจใช่ไหมคะเรามั่นใจแล้วแน่ใจใช่ไหมคะเชื่อมั่นมั่นใจนะคะเชื่อมั่นมั่นใจทำได้
นี้เป็นหัวแทนไหมล่ะสรุปได้ก้อยนั่นน่ะสิได้อ่ะหัวหรือก้อยครับคุณพี่อีก1 2 3 4 5ท่านค่ะอันนี้ฝั่งนี้ขอเปลี่ยนเป็นก้อยใช่ไหมเอ้ยฝั่งนี้ขอเปลี่ยนเป็นหัวบ้างฝั่งนี้ขอเป็นก้อยค่ะเลือกเลยค่ะเฮ้ยเขาเลือกก้อยหมดเลยมีหัวแล้วใช่ไหมคะคุณพี่ยังฝั่งไหนคะโอเคค่ะทุกคนชนะแล้วนะวันหนึ่งคุณพี่ถ้าสมมติว่าอันนี้อกก้อยก็คือคุณพี่จะได้ก็คือชนะไปเลยนะคะชนะเลยเฮ้ยให้อ่ะพี่พาเฮ้ยโยนยังไงก็ได้เนาะอย่าลงพื้นพออย่าลงพื้นพอรู้ว่าลงแค่มือพี่มาเก็บยังเล่นไม่ได้เลย3 2 1หุ้ยก้อยจ้าเฮ้ยอุ้ยแสดงว่าฝีเขามาแรงมากเลยนะเฮ้ยเหลืออีก3ท่านมีใครอยากเปลี่ยนใจไหมคะมีใครฝั่งนี้เป็นก้อยฝั่งนี้เป็นหัวเหมือนเดิมนะคะว่าเสียงอยากให้ใครอยากให้ใครโยนไหมคะขอจ้าแพนเค้กแพนเค้กก่อนเลยโยนเฉยๆเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ที่โยนไม่เป็นโอ้โหโยนยังไงก็ได้เหมือนก้อยโยนอะใหญ่ลงพื้นพอกลัวแล้วเนี่ยเฮ้ยมันออกก้อยนี่หนูก็ไม่รู้ว่าแสดงว่าอาถรรพ์ฝั่งนี้นั่นแหละก้อยค่ะนั่นนะอาถรรพ์ฝั่งนี้หรออันนี้เพราะว่าเมื่อกี้สลับไปแล้วใช่ไหมสลับกันแล้วก็ฝั่งนี้เป็นก้อยเฮ้ยจริงๆแล้วถ้าจะเล่นก็คืออยู่ฝั่งนี้ตลอดชนะแน่อุ้ยแรงมากไม่งั้นเหลือ2คนให้พี่เขาเลือกกันนะคะว่าใครอยากเป็นหัวใครอยากเป็นก้อยเออระวังครับไปวิ่งชุบใครหัวใครก้อยค่ะใครชนะเลือกก่อนใครชนะเลือกก่อนเป่ายิงชุบเป็นหัวใช่ไหมคะโอเคมีใครยังไม่โยนไหมหรือโยนหมดทุกคนแล้วเฟรมโยนยังเฟรมโยนแล้วเฟรมโยนคนแรกเฮ้ยให้ถ่ายให้ทุกคนถ่ายให้ถ่ายค่ะเห็นไม่ดีเลยอ่ะอุ๊ยทำไมถึงเงียบจังอ่ะจริงๆอ่ะคนที่ใส่แว่นชนะคนที่ใส่แว่นชนะโอ้โหของคนรับแพนเค้กผู้ที่ได้รับของรางวัลคือคุณพี่ท่านนี้เลยค่ะเสื้อประกาศนำโชคอ่ะเนาะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่มาร่วมกิจกรรมกันขอบคุณทุกคนมากเลยค่ะกลับบ้านก็เอาไปขิงเพื่อนได้เลยเนาะว่าแบบเล่นหัวก็ชนะเย็นวันดวงทุกคนพร้อมกับเพลงต่อไปหรือยังคะไม่ต้องถามเราว่าเราพร้อมถามเราก่อนไม่เราพร้อมแล้วให้แฟนคลับเราดีกว่าว่าจะเป็นเพลงอะไรอุ้ยโอ้เมื่อวานก็เต้นไปแล้ววันนี้ก็ไม่รู้อุ้ยแป๊บนึงนะเมื่อกี้เขาพูดว่าจิ้งเหลนไม่ใช่จิ้งหรีดไม่ใช่หรอจิ้งหรีดไม่เมื่อกี้ได้ยินว่าจิ้งเหลนจริงใช่ไหมพี่จิ้งหรีดบนละอ๋อสงสัยต้องไปหาหมอหูด้วยแล้วแหละอ่ะก็เห็นพูดถึงบุกบจิ้งหรีดกันแล้วก็ฝากด้วยนะคะภาพผีบอลนะคะทุกโรงภาพยนตร์ค่ะเราก็ขายของไปหนึ่งแม่ขายตรงอ่ะยังไงเราไปเข้าบุกกิ้งไปแล้วเราอยู่ตรงไหนอ่ะเดี๋ยวทุกคนใจเย็นโอเคค่ะเพลงต่อไปนะคะไอนากาต้าค่ะI'm not afraid to die.
คามิฮิโกกิค่ะวันนี้แล้วกันค่ะก็เราจะไม่ให้ทันนะคะอีก3 รอบก็
นะคะก็เพลงก็คือจะไม่เหมือนวันนี้แน่นอนมีแค่เพลงแรกเพลงโปรโมทก็คือไทยแล้วก็ที่3เท่านั้นค่ะก็รอติดตามแล้วพรุ่งนี้จะเล่นเพลงอะไรบ้างก็ฝากด้วยนะคะขอบคุณค่ะมาขอบคุณพร้อมกันสักรอบนึงมาขอบคุณยังไงขอบคุณโปรเจคเตอร์ใช่ขอบคุณขอบคุณไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะไว้เจอกันค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะไปเจอกันที่ไทยทัชได้นะคะได้ตายแยกค่ะขอบคุณค่ะ